สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดไดรเวอร์นะครับซึ่งเป็นไดรเวอร์ที่มีชื่อว่า Easy Driver Pack นะครับเวอร์ชั่น7นะครับหลายๆท่านนะครับเวลาจะลง Windows ใหม่นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการหาไดรเวอร์นะครับที่จะมาใช้ในการหลังจากที่ลง Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลายๆเว็บนะครับก็จะแนะนำให้ไปดาวน์โหลดในเว็บบิดนะครับซึ่งบางท่านก็ไม่สามารถที่จะไปสมัครนะครับเป็นสมาชิกของเว็บบิดได้นะครับก็จะเกิดความลำบากในการดาวน์โหลดนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดซึ่งไม่ใช่เว็บบิดนะครับผมจะมาเริ่มต้นที่เว็บที่นำลิงก์มาแปะไว้ให้นะครับก็คือเว็บที่มีชื่อว่า 3G Computer นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นี้นะครับไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับซึ่งเวอร์ชันที่จะดาวน์โหลดนะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชัน7แล้วก็เป็นเวอร์ชันที่มีการอัปเดตค่อนข้างจะล่าสุดนะครับซึ่งหน้าตัวโปรแกรมนั้นก็จะยังเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับน่าจะเป็นภาษาเกาหลีหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเพราะว่าเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยนั้นนะครับเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับเมื่อเข้ามายังหน้านี้แล้วนะครับทุกท่านก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับมาหาบรรทัดที่มีชื่อว่าตรงนี้นะครับyou can download ตรงนี้นะครับ you can download as personal net link ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเอาเมาส์มาชี้แล้วก็คลิกเลยนะครับเมื่อคลิกแล้วมันจะขึ้นหน้ามาเป็นหน้าใหม่นะครับแล้วมันบอกว่าจะต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็กลับมาหน้าเดิมนะครับที่เราคลิกลิงก์เมื่อกี้นะครับเขาจะให้พาสเวิร์ดไว้ให้ตรงนี้นะครับให้เราคัดลอกเอาพาสเวิร์ดไปนะครับเห็นไหมครับให้คัดลอกเอาพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับคัดลอกเอาไปนะครับแล้วก็มาที่หน้าเว็บที่มันขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาพาสเวิร์ดมาป้อนใส่ตรงนี้นะครับตรงช่องพาสเวิร์ดใส่แล้วก็คลิกที่ปุ่มลูกศรตัวนี้เลยนะครับเมื่อเราคลิกที่ปุ่มลูกศรแล้วมันก็จะลิงก์มาหาหน้าที่เราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเมื่อมาหน้านี้แล้วเราก็เลือกเอานะครับว่าเราจะดาวน์โหลดเอาไดรเวอร์ที่เป็นสำหรับ Windows อะไรนะครับมันก็จะมีให้เลือกว่าใช้สำหรับ Windows 1064บิต Windows 10 86นะครับก็คือ32บิตนะครับแล้วก็ Windows 7 64บิตแล้วก็ Windows 7 X 86ก็คือ32บิตนะครับส่วนใครที่ลง Windows 8นะครับก็สามารถใช้เวอร์ชันที่เป็นของ Windows 10ได้นะครับก็คือที่เขาบอกว่าสำหรับ Windows 10นั้นใช้ได้ทั้ง Windows 8และ Windows 10นะครับส่วนใครที่ลง Windows 7นะครับก็เลือกเอาว่าเราเป็น Windows 7 X64 หรือว่า X86 นะครับในที่นี้นะครับในเครื่องผมนั้นมีที่ผมติดตั้งไว้ตอนนี้ผมใช้ Windows 7เวอร์ชัน64บิตนะครับผมก็จะโหลดตัวนี้นะครับมาเป็นตัวอย่างนะครับก็คือ Easy Driver Pack นะครับเป็นเวอร์ชันของ Windows 7 X64 นะครับแล้วก็มาคลิกเลือกนะครับเห็นไหมครับเราคลิกเลือกก็จะมีเส้นสีเทาคาดไว้อยู่นะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดข้างบนนี้นะครับคลิก1ครั้งเมื่อเราคลิกปุ่มดาวน์โหลดแล้วถ้าหากว่าในเครื่องของเรามีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เราเลือกว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเอาไปเก็บไว้ในหน้าเดสก์ท็อปนะครับก็จะไปวางไว้หน้าจอเลยนะครับคลิกปุ่มเซฟแล้วก็คลิกที่ปุ่มเริ่มดาวน์โหลดได้เลยนะครับมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดให้เราสำหรับใครที่ไม่มีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับมันก็จะดาวน์โหลดให้โดยเป็นการดาวน์โหลดธรรมดาก็คือเป็นหน้าโคมตัวนี้นะครับก็จะดาวน์โหลดให้ก็จะขึ้นมาตรงด้านมุมด้านล่างซ้ายมือแถวๆนี้นะครับมันจะขึ้นมาให้ว่าการดาวน์โหลดไปถึงไหนแล้วก็จะประมาณนี้นะครับการดาวน์โหลดนั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับตอนนี้ไฟที่ผมดาวน์โหลดก็คือ3กิกกว่าๆนะครับแล้วก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดก็คือ1เมกต่อวินาทีนะครับประมาณ1เมกต่อวินาทีก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ45นาทีนะครับถึงจะสามารถดาวน์โหลดเสร็จ3เมกกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก็ผมจะปล่อยให้เครื่อง
ดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเมื่อเครื่องดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับว่าวิธีตั้งนั้นทำอย่างไรนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้เครื่องได้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมให้เสร็จเสียก่อนนะครับตอนนี้การดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ40กว่านาทีนะครับด้วยขนาดไฟล์ 3.47 กิกนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ปิดตัวนี้ลงไปนะครับถ้าหากว่าเราจะดาวน์โหลดไฟล์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับเลือกแล้วก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยนะครับตอนนี้เราลองไปดูไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับเมื่อกี้ก็คือตัวนี้นะครับผมดาวน์โหลดมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับมันจะเป็นไฟล์ WinRAR หรือ WinIAR อยู่นะครับเราต้องทำการแตกไฟล์ออกไปนะครับลองแตกไฟล์ออกมาดูนะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ Extract File นะครับต้องมีโปรแกรม WinIAR อยู่ด้วยนะครับในเครื่องแล้วก็กดโอเคนะครับตอนนี้เครื่องก็ทำการแตกไฟล์ออกมานะครับจากไฟล์ที่เป็นไฟล์แบบ BIP อันอยู่นะครับเป็นไฟล์ที่สามารถที่จะทำการติดตั้งได้นะครับตอนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมกำลังทำการแตกไฟล์อยู่ครับตอนนี้ทำการแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปดูโฟลเดอร์นี้นะครับที่เราแตกไฟล์ออกมาเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูก็จะเห็นไฟล์อยู่ประมาณนี้นะครับที่เราแตกออกมาแล้วลองคลิกขวาแล้วก็มาที่ Run as Admin ดูนะครับเพื่อเปิดโปรแกรมเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นภาษาเกาหลีหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับตรงนี้น่าจะเป็นภาษาเกาหลีนะครับจะรันโปรแกรมไดรเวอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเช็คอุปกรณ์ในเครื่องของเราว่ามีไดรเวอร์ตัวไหนที่มันยังไม่สมบูรณ์บ้างนะครับเห็นไหมครับก็จะมีหน้าตามแบบนี้นะครับไม่มีภาษาไทยนะครับลองมาดูไดรเวอร์ในเครื่องของผมนะครับตอนนี้ไดรเวอร์ในเครื่องของผมนั้นที่จริงผมลงครบไปแล้วนะครับปกติแล้วผมก็ลงด้วยโปรแกรม Easy Driver Pack นี่แหละครับก็หลังจากที่ลง Windows เสร็จแล้วนะครับลองไปเช็คดูนะครับมาที่คอมพิวเตอร์แล้วก็มาที่ Manage ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Device Manager นะครับถ้าหากว่าไดรเวอร์ของใครนะครับที่มันไม่สมบูรณ์มันก็จะมีเครื่องหมายตกใจสีเหลืองอยู่นะครับบางทีก็อาจจะเป็นเครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายตกใจนะครับสีเหลืองอยู่นะครับกำกับอยู่กับพวกไดรเวอร์พวกนี้นะครับถ้าหากว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ตอนนี้มันสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ผมจะลองลงนะครับทดสอบลงดูด้วยนะครับด้วยเวอร์ชันที่ล่าสุดนะครับปุ่มที่เราจะกดต่อไปนะครับเพื่อทำการติดตั้งก็คือปุ่มนี้นะครับทางด้านมุมทางด้านล่างขวามือนะครับคลิกเลยนะครับมันจะมีกรอบขึ้นมาถามแล้วก็คลิกโอเคได้เลยเมื่อเราคลิกโอเคแล้วโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งไดรเวอร์ให้เรานะครับส่วนไหนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือส่วนไหนที่มีไดรเวอร์ใหม่ๆเข้ามานะครับมันก็จะทำการอัปเกรดไดรเวอร์ให้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วโปรแกรมตัวนี้นะครับเราจะเอาไว้ลงหลังจากที่เราลง Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Windows ของเราจะยังไม่สมบูรณ์เราก็สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับไปติดตั้งเพื่อให้ Windows มีไดรเวอร์ที่ครบสมบูรณ์ได้นะครับตอนนี้มันทำการมันบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับก็คลิกโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ
ครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาไดเวอร์นะครับที่จะมาลงนะครับหลังจากที่ติดตั้ง Windows เสร็จแล้วนะครับมองหาไดเวอร์ที่จะมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็ลองไปดาวน์โหลดโปรแกรมไดเวอร์ตัวนี้มาไว้ในเครื่องของเราก่อนนะครับเมื่อเราโหลดลงมาแล้วเราก็คัดลอกไปไว้ในแฟลชไดรฟ์หรือว่าเอาไปเก็บไว้ในไดรฟ์ดีก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าในไดรฟ์ซีนั้นเราอาจจะฟอร์แมตแล้วก็ลง Windows ใหม่นะครับแล้วเราค่อยทําการลงไดเวอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเว็บไซต์นะครับที่ผมได้แนะนำในวันนี้นะครับท่านทุกท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะลง Windows แล้วก็ลงไดเวอร์เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ Windows สมบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ